สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะมื้อนี้พามาแซ่บคือเก่าค่ะทุกคนมาค่ะนี้บ่พ้นตำซั่วอีกแล้วตำซั่วหมูยอเผ็ดๆคือเก่าค่ะเผ็ดๆนัวๆคือเก่าค่ะวันนี้จีนได้ผักมีกระเจี๊ยบมะละกะหล่ำแล้วก็ชะอมค่ะมาค่ะแซ่บๆย่ำบายค่ะเมนูลอกกันบ้านเพื่อนลอกกันบ้านเพี้ยนอีกแล้วค่ะมันคิดบ่ออกช่วงนึงเบ้อๆค่ะทุกคนลูกไม่สบายจีนลืมเอาช้อนมาขอซดกับไอ้ทัพพีนะคะแซ่บแซ่บลูกไม่สบายใครที่ดูคลิปจีนบ่อยๆก็จะลูกไม่สบายอีกแล้วเหรอลูกสี่ค่ะทุกคนมันก็เป็นวนกันไปอย่างนี้แหละคนนี้หายคนนี้เป็นคนนี้หายคนนี้เป็นมาค่ะหมูยอหนังแซ่บเลยค่ะใช่ลูกค่ะตามมาแบบแน่นๆลูกสาวจะกินด้วยค่ะเหมือนเดิมกินด้วยไทยคลิปอร่อยฝนจะมาแล้วค่ะทุกคนตกไปแล้วหลายรอบแล้วแหละกินหาจังหวะหาจังหวะขึ้นมากินจีนกินอยู่บนระเบียงบ้านไม่ได้กินในบ้านหรือว่าในห้องค่ะทุกคนมันก็จะต้องรอจังหวะหน่อยหมูยอหนังเขาเรียกหมูยออะไรไม่รู้จีนเรียกผิดหรือเรียกถูกก็ไม่รู้มันจะมีแบบกรุบๆอยู่ข้างในใสๆใช่ไหมคะครับวันนี้ลูกสาวหยุดเพิ่งจะดีขึ้นหายป่วยแต่ว่าจีนยังไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะให้หายดีก่อนกลัวแบบยังไม่หายดีเอาไปติดคนอื่นเขาเนาะเรามีลูกหลายคนเนาะเราเข้าใจเลยเวลาลูกป่วยแล้วมันไม่ได้ทำอะไรฝนมาอ่อนอย่าเพิ่งมานะฝนให้กินเสร็จก่อนThank you.
ตายแล้วรถผสมของหรือเปล่านะไม่ใช่บ้านจีนอร่อยมากยิ่งรีบยิ่งอร่อยเจี๊ยบกินเหมือนรีบค่ะฝนมาแล้วเผ็ดผักแต่งจานกินบ่อยละชะอมช่วงเนี้ยเบื่อไอ้มะละไม่ค่อยได้กินกับกระเจี๊ยบเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนคำสุดท้ายค่ะเปิดมาละหน้าแดงเลยค่ะไม่รู้ว่าแฝงได้หรือเปล่านะคะทุกคนวันนี้จีนก็พามาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะฝนจะมาแล้วยังไงก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทุกช่องทางเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ